สวัสดีครับผมตัวนี้คุณฟลุ๊กนะครับผมเดินทางมาที่ป่าดงดิบแห่งหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงกับอเมซอนครับผมเรามาทำอะไรกันผมจะมาเก็บวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้คุณกระปี้กระเป๋าครับไปดูกันเลยโอ้ว่าไงอ่ะเราเจอแล้วเจออะไรไม่สาวน้อยกูว่ามึงเสียบติดแล้วแหละตั้งแต่เขาปลดล็อกตั้งแต่เขาปลดล็อกมาเนี่ยมึงเช็คเอาใหญ่เลยห่างเลยวิ่งอย่างสวยเลยข้างล่างอ่ะแต่ว่ามันเป็นนางดูเขาสิโอ้เป็นน้อยมันมันนวลขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าเราเก็บแบบไหนถึงจะดีที่สุดนี่นะครับนี่คือดอกของเขาดอกเขาก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยถ้าแก่หน่อยเนี่ยเขาก็จะเป็นสีดำกินได้นะครับถามว่ากินได้ไหมถ้าอย่างนี้ก็น่าจะกินได้แต่ถ้าเป็นสีดำแล้วแก่แล้วมันกินไม่ได้เขาใช้คำว่าน่าจะจะมาน่าจะทำไมมันกินไม่ได้นี่นี่ครับนี่ครับพอแก่แล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้พร้อมขยายพันธุ์นะครับเอาตรงไหนมันขยายมานี่ครับผมตรงนี้มันจะมีเมล็ดอยู่อันนี้มีเมล็ดตรงไหนอันนี้ไม่น่าใช่นะครับผมเมล็ดน่าจะไม่ต้องมาอธิบายเขารู้หมดแล้วแหละมั่วกูไปดูช่องอื่นดีกว่ากูไปเสียเวลาดูช่องนี้เสียเวลาเลยเอาเก็บนี่นี่เอาใบยังไงถึงจะอร่อยเก็บแล้วก็แบบโซโล่สดๆให้ดูหน่อยเราจะเลือกใบยังไงถึงจะอร่อยเลือกใบเนี่ยเราก็ต้องเลือกใบที่เขามีความแก่หน่อยนะครับถ้าเหลืองๆงั้นแก่ถ้าเหลืองๆอย่างนี้แก่เกินไปแล้วไม่มีคลอโรฟิลไม่มีสารแล้วคลอโรฟิลคืออะไรคลอโรฟิลก็คือสารที่จะทำให้พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงได้นะครับคลอโรฟิลคืออะไรวะคลอโรฟิลก็จะไม่เกี่ยวกับอันนี้ที่เราพูดทำไมพูดไปเรื่อยนะยืดฟุตเทสไปเอาดีๆเอาเมื่อไหร่จะได้เก็บก็ถ้าใบอย่างนี้นะครับก็จะยังอ่อนอยู่เนี่ยเขาก็จะมีก้านที่เป็นสีแดงใช่ถ้ายังแปลว่าอ่อนยังอ่อนถ้าอ่อนแปลว่าแก่พามโอเคเย้ไม่ได้กินอ่ะวันนี้ก็ดูแล้วเราก็จะใช้อันนี้นี่ประมาณนี้นะครับไม่แดงมากเกินไปไอ้ที่เถาๆนั่นคือยอดมันเหรอที่เถาๆนี่คือต้นหมูต้นหมาอะไรกันครับเนี่ยแล้วก็เด็ดมาโอเคหนึ่งคู่อย่างนี้ปลูกสดใหม่เฟรชแล้วก็จะทำการเอาก้านตรงนี้ออกลองกินให้ดูหน่อยแล้วก็เป็นคนชาวบ้านปกติก็จะง่ายๆอีซี่แล้วก็จะจับเกี่ยวตรงนี้นะครับแล้วก็จะจับเกี่ยวยุ่มแล้วก็รูดปรึ๊ดอันนี้คือได้เนื้อใบออกมาได้แล้วพามรายการอันนี้คือแบบสูตรอีซี่ใช่ครับผมง่ายเลยขอสูตรแอคแท็กหน่อยขอถูดที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะมันเคี้ยวแบบอย่างกับว่าก็ควายกินหญ้าอย่างอื่นก็มีบ้าเหรอสลบสลบก็ได้ให้จ่ายเถอะปกติทำไมแอดวานซ์แอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็เราก็จะหักตรงนี้นะครับเขาหักหลังไม่ใช่หรอสุดจากการบอกว่าเขาหักหลังหักหลังเนี่ยอย่างนั้นใช่แล้วเดี๋ยวกูทำให้ดูเนี่ยหักหลังตรงนี้แล้วก็จะเล็บหัตถ์ใช้เล็บเนี่ยจิกขึ้นไปไม่ใช่อย่างนั้นแหละมั่วแล้วโอเคนี่อันนี้ยังไม่เนียนเนี่ยการใบเขาก็จะติดออกมาเดี๋ยวให้ดูเขาทำให้ดูนี่ไม่เคยทำนะออกตัวก่อนด้วยนะโอ้เดี๋ยวจะไปแกะตัวนี้ประมาณนี้แต่เนื้อใบหนามากเนียวเนียวเอาอย่างนี้นะเอาใบเอาอันนี้หน้าใบนะความลงลองไว้แล้วก็จับที่อกมันเนี่ยแล้วก็หักคอลงไปปื้อที่อกตรงไหนครับตรงนี้หรือเปล่านี่ใบมันตรงนี้นะแล้วก็ใช้นิ้วกลางเนี่ยอย่างเงี้ยดันไว้คุณๆนั้นเนี่ยดันไว้ดันขึ้นมาหน่อยแล้วก็อันเนี้ยนิ้วชี้ลงไปเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมดึงเห็นไหมแล้วก็ประคองขึ้นไปประคองไปเลยเห็นไหมอันนี้ถ้าใบแก่มันจะดึงฟุกออกได้หมดเลยแต่ว่าอันนี้ใบมันยังไม่แก่มากโอเควิธีการดูเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็งามหมั่มหมั่มแหมแหมแหมแล้วเวลี่กูดเลยอ่ะเก็บไปโอ้ข้างบนว่ะเรียบเลยมีคนเหงาอ่ะโอ้โหเป็นสิ่งมีชีวิตอีกชนิดนึงเดินเข้ามาในป่าแล้วแต่ว่ากำลังหาอะไรกินอยู่ตรงนู้นซึ่งมันไม่สนใจเลย
แล้วมันก็ชี้มาชี้ไปส่วนอีกตัวหนึ่งมันกำลังทำการปีนป่ายอยู่โอ้โหนี่ก็มีโอ้โหดูแล้วมันไม่น่าจะอยู่ชีวิตได้นานขนาดนี้ไม่ได้หักด้วยไม่ได้กลัวเองเจ็บหรอกไม่ใช่เสียดายจริงลงอย่ามาลงน้ำไม่เป็นไรเสียดายจริงเฮ้ยเดี๋ยวกูแจรถล่วงเสียดายจริงแล้วมีถุงวันน่ะแมนกำลังฟังเลยแจวเลยแหละเนี่ยมันมีดอกแล้วตอนไหนอ่ะไปตอนที่จริงสิไปตอนที่ดอกเจ็บลงมาหน่อยเร็วเราจะเอาไปโชว์ว่าแบบไหนดีที่สุดตอนนี้กิโลเท่าไหร่แล้วประมาณ200กลางๆครับถูกแท้ก่อนนี้500หนึ่งต้องเลือกเอาแหล่งที่เชื่อถือได้ครับผมหมายถึงว่ามันมีของปลอมด้วยเหรออ้าวก็จะมีใบกระทงกระทุ่มนะครับก็ต้องดูให้ดีลักษณะเขาก็จะสั่งมีใบกระทุ่มด้วยมีใบกระทุ่มด้วยใครเอาใบกระทุ่มมาขายวะดูดีนะครับเคี้ยวไปเป็นใบจับพงจับปีนะครับชอบตอนชอบกินใบขนุนเคี้ยวได้ปะล่ะใบขนุนก็พอได้ยังไงจะไม่เมาทางขยับตัวลำบากเลยทีเดียวคงตัวสูงขนาดนั้นโดเดเลยทีเดียวเชียวเอาเราจะพาตามติดวิถีชีวิตการเก็บใบกระท่อมต่อไปฝากไว้ด้วยนะครับใครที่จ้างได้จ้างได้ใครที่ชอบนะสายเขียวนะช่องมหาแมงวิลลิกี้พลังบอลไป